ทีกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะนักแสดงหนุ่มสิงโตปราชญาเขามีแผนค่ะจัดกิจกรรมแฟนมีตติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าการเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการจัดแฟนมีตติ้งออนไลน์แทนซึ่งก็เป็นปีที่2แล้วนะคะที่เจ้าตัวอดไปเจอแฟนคลับในต่างแดนค่ะเป็นความเสียดายที่อธิบายไม่ถูกนะคะสำหรับนักแสดงวัยรุ่นหนุ่มสิงโตปราชญาที่พลาดโอกาสไปเจอแฟนๆที่ญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัวเนื่องจากไวรัสตัวใหม่โอมิครอนมาในขณะที่กำลังวางแผนพอดิบพอดีเมื่อปลายปีก่อนก็เลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนแผนใหม่มาจัดเป็นแฟนมีตติ้งในรูปแบบออนไลน์แทนนะคะในวันที่13กุมภาพันธ์นี้กับงานที่มีชื่อว่า Be My Valentine with สิงโต Presented by Sumun Jabak Japan ค่ะนอกจากจะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชมและก็อาจจะมีเพียงเฉพาะผู้ชมญี่ปุ่นเท่านั้นแต่รูปแบบออนไลน์ก็จะทำให้แฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้ามาเอ็นจอยกันได้ด้วยค่ะมันเข้ามาเราก็ไม่ได้เดินทางออกไปต่างประเทศที่ไหนเลยพลาดครับมีความรู้สึกว่าอุ๊ยจะได้ไปแบบแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ก็จะได้เหมือนแบบในรอบ2ปีกว่าๆน่าจะแบบได้เจอแฟนๆได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็บินไม่ได้อีกรอบนึงก็ช็อกเสียดายเพราะว่าแฟนมีตติ้งมันคือการพบเจอแฟนคลับทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับพอมันเป็นออนไลน์มันต้องถูกปรับให้มันเหมาะสมมากขึ้นกับเวลากับอินเทอร์เน็ตหรือว่ากับหลายๆอย่างที่มันต้องปรับมาเป็นออนไลน์ครับมีอีกเรื่องนึงที่แฟนคลับของหนุ่มสิงโตเขาเป็นห่วงก็คือภาวะเครียดจากการทำงานหนักนะคะเจ้าตัวเผยว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยไม่รู้จะจัดการอารมณ์ของตัวเองยังไงเมื่อกลับมาจากกองถ่ายแต่ยังเอาคาแรคเตอร์ของตัวละครค่ะออกจากตัวเองไม่ได้ก็เลยเลือกวิธีการแก้ไขนะคะด้วยการเล่นเกมค่ะจนกลายเป็นคนติดเกมแบบงอมแงมเลยเติมเงินเสียเงินไปเป็นล้านงานนี้ต้องไปพบจิตแพทย์นะคะตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ต้องห่วงหายดีแล้วค่ะซึ่งหากได้รับการรักษาที่ช้ากว่านี้ก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ